ค่ะวันนี้นะคะนักลงทุนสายเทคไม่พลาดเลยนะคะเราจะเอา3กองเทคดังยักษ์ใหญ่ระดับโลกมาเทียบให้พวกเราดูเห็นเสิร์ฟมาถึงบ้านเลยค่ะก็โลกเราทุกวันนี้ขับเคลื่อนกันด้วยเทคโนโลยีนะคะทวีความสะดวกสบายมากขึ้นเรื่อยๆนะคะด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะการลงทุนก็เช่นเดียวกันค่ะนักลงทุนที่อยากจะจับจังหวะของการเติบโตของกลุ่มเทคโนโลยีนะคะหลายๆคนก็เข้ามาสอบถามเรานะคะว่ากองไหนที่น่าสนใจนะคะวันนี้เราก็เลยเอากองระดับโลกมาเทียบให้ดูถึง3กองนะคะมาดูกันนะคะว่าวิธีการทำงานวิธีการบริหารกองทุนของ3ที่แตกต่างกันยังไงผลงานแตกต่างกันยังไงเราจะได้มีอาวุธในการเป็นข้อมูลที่เราจะไปศึกษาหาความรู้ในการเข้าไปเลือกการลงทุนให้ดียิ่งขึ้นค่ะค่ะถ้าเราพูดถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะแน่นอนที่สุดที่เราจะนึกถึงอันดับแรกก็คงเรื่อง EV นะคะทุกวันนี้เนี่ยการใช้รถยนต์สำดาบก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะคะก็จะแทนที่ด้วยรถยนต์ไฟฟ้านะคะมีความเชื่อว่าในอนาคตนะคะ 58% ของการใช้รถยนต์ก็จะกลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้น EV ก็จะเป็นส่วนที่ขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคตนะคะอันที่2ก็เป็น 5G ทุกสิ่งทุกอย่างที่รวดเร็วเกิดขึ้นเทคโนโลยี 5G ที่จะขับเคลื่อนให้เกิด Internet of Things นะคะอันที่3ก็คือเรื่องของ AI นะคะปัญญาประดิษฐ์ก็จะทำให้การทำงานของมนุษย์มีความง่ายขึ้นนะคะมีตัวช่วยในการทำงานที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะอันที่4ก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเรื่องของ E-commerce นะคะทุกวันนี้การซื้อขายออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วพฤติกรรมของผู้ซื้อก็เปลี่ยนไปแล้วก็การซื้อของออนไลน์ก็มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะอันต่อไปก็เป็นเรื่องของ Cloud Computing นะคะ Cloud Computing โลกของการจัดเก็บข้อมูลการประมวลผลข้อมูลก็จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing นะคะอันสุดท้ายเป็น Business Model Innovation นะคะทุกวันนี้เวลาตัวอย่างของการที่เราไปใช้บริการก็จะกลายเป็นจากการซื้อซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ก็เป็นซอฟต์แวร์แอสเซสเซอร์วิสนะคะทุกอย่างก็มีการแบ่งจ่ายมีการใช้งานที่เป็นบนระบบแพลตฟอร์มทำให้การทำงานของเราง่ายขึ้นและไม่ต้องจ่ายเงินในจำนวนมากในการใช้บริการนะคะแล้วทำให้ได้เทคโนโลยีที่ดีและทันสมัยในการเข้ามาใช้งานให้กับธุรกิจด้วยค่ะกองยักษ์ใหญ่3กองระดับโลกที่เรามาเปรียบเทียบให้นักลงทุนได้ฟังในวันนี้นะคะเรามาดูกองแรกเลยนะคะกองทุนเปิดกรุงศรี Global Technology Equity นะคะหรือว่า KFG Tech ค่ะกองที่2ก็คือกองทุนเปิดกรุงศรี Vertex Equity HFX นะคะหรือว่า KFH Tech นะคะกองที่3ก็คือกองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation หรือว่า KF Inno นะคะเรามาดูรายละเอียดของกองแรกก่อนนะคะว่ากองหลักคือกองอะไรนะคะกองแรกนะคะกองหลักของกองนี้ก็คือบริหารโดย T. Rowe Price ค่ะเป็น T. Rowe Price Fund นะคะ Global Technology นะคะเน้นการลงทุนในเชิงรุกปรับพอร์ตการลงทุนอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นสไตล์ High Conviction นะคะเพราะฉะนั้นการลงทุนสำหรับกองนี้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วสมชื่อนะคะเป็นกองเทคเพราะฉะนั้นมีการปรับพอร์ตรวดเร็วแล้วก็เป็นสายเรียกว่ากระจุกตัวอยู่ในหุ้นที่มีความเชื่อมั่นระดับสูงหรือว่า High Conviction ค่ะสำหรับกองที่2นะคะเป็น KFH Techกองนี้บริหารโดยค่ายดังระดับโลกนะคะก็คือ BlackRock นะคะกองชื่อ BGF World Technology Fund นะคะกองนี้จะเน้นการปรับสมดุลให้พอร์ตกระจายการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำขนาดใหญ่และมีศักยภาพการเติบโตสูงนะคะกองนี้จะมีการกระจายตัวค่อนข้างเยอะกว่ากองแรกนะคะกองที่3เป็นแนว Disruptive ของค่าย ARK นะคะกองนี้ก็เอาไปบริหารโดยนิโกะนะคะแต่คนที่บริหารตัวจริงก็คือทางฝั่ง ARK Invest นั่นเองนะคะสไตล์ของ ARK Invest ก็เน้นในเรื่องของนวัตกรรมเน้นการเติบโตในอนาคตธีมของเขามีทั้งหมด5ธีมนะคะที่เข้าไปลงทุนก็คือ Robotic Energy Storage DNA Sequencing AI แล้วก็ Blockchain ต้องเรียกว่าค่ายนี้คนที่ชอบในเรื่องของแนวนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกต้องมาทางค่าย ARK เลยค่ะต่อไปเรามาดูเจาะ
ลึกในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนของทั้ง3ค่ายดังเลยนะคะว่าแตกต่างกันยังไงนะคะสำหรับทางกรุงศรี G-Tech เนี่ยก็คือค่ายTiro Priceตรงนี้เป็นแนว Bottom Up นะคะเน้นการวิเคราะห์พื้นฐานของหุ้น KF H-Tech ก็เป็นลักษณะเดียวกันเท่ากับว่า3กองนี้มีลักษณะแบบเดียวกันก็คือเป็น Bottom Up นะคะเป็นสไตล์ Active ทั้ง3กองนะคะแต่เป้าหมายของการเข้าไปลงทุนเนี่ยตัวขนาดของหลักทรัพย์เนี่ยถ้ากองแรกจะเน้นบริษัทขนาดใหญ่และมีการกระจายการลงทุนในขนาดกลางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มีทั้งขนาดใหญ่และก็ขนาดกลางสำหรับหลักทรัพย์ที่เข้าไปลงทุนนะคะส่วนกองของ KF H-Tech เนี่ยในค่าย BlackRock เนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างตรงที่ว่าเน้นขนาดกลางและขนาดใหญ่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันนะคะในส่วนของ KF Inno นะคะของทาง ARK นะคะเขาจะมีการกระจายไปในหลากหลายไม่ได้เน้นว่าขนาดกลางหรือขนาดใหญ่นะคะอาจจะมีหุ้นขนาดเล็กปนเข้ามาด้วยนะคะสไตล์การลงทุนต่างกันยังไงนะคะถ้าในส่วนของกรุงศรี G-Tech เนี่ยเขาจะเป็นแนว High Conviction Approach นะคะหุ้นที่เขามีความเชื่อมั่นสูงเขาก็จะให้น้ำหนักสูงนะคะฉะนั้นจำนวนหุ้นที่ถืออยู่เนี่ยจะน้อยค่ะประมาณ50ตัวแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เรามาดูอีกในส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของ KF H-Tech ของค่าย BlackRock นะคะค่าย BlackRock จะเป็น Risk BalanceApproach นะคะคำว่า risk balance approach ก็คือมีการกระจายการลงทุนที่สูงกว่าจะเน้นสร้างการสมดุลของพอร์ตนะคะถ้าใครที่เป็นสายเทคแล้วก็ไม่ชอบสไตล์ high conviction ก็ต้องมาทาง BlackRock นี่แหละค่ะเพราะว่าเขามีในเรื่องของการกระจายการลงทุนได้ดีกว่าของค่ายแรกนะคะส่วนของค่ายที่3นะคะ KF Inno ทางส่วน ARK Invest ที่ลงทุนอยู่เนี่ยเป็นลักษณะของ high conviction เช่นเดียวกันนะคะหุ้นที่มีความเชื่อมั่นสูงก็จะให้มีการน้ำหนักในการลงทุนค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นถ้าดูลักษณะของสไตล์การลงทุนก็จะค่อนข้างแตกต่างกันชัดเจนเลยนะคะว่าสไตล์แรกกับสไตล์ที่3เนี่ยจะเป็น high conviction ถ้าเป็นค่าย BlackRock ก็จะเป็นลักษณะของการกระจายการลงทุนค่ะทีนี้ประเภทของหุ้นที่ลงทุนก็ถ้าเป็นของสไตล์แรกนะคะ T. Rowe Price เนี่ยก็จะเน้นการลงทุนในหุ้นเติบโตนะคะกองที่2กองที่3ก็จะเน้นในหุ้นเติบโตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของหุ้นที่เข้าไปลงทุนเนี่ยก็น่าจะมีความผันผวนระดับสูงเป็นหุ้นที่อยู่ในช่วงของการเติบโตค่ะและประเภทของการลงทุนนะคะในส่วนของประเทศที่เข้าไปลงทุนหลักเนี่ยกองแรกนะคะกรุงศรี G-Tech ของค่าย T. Rowe Price เนี่ย 70% อยู่ในอเมริกานะคะแล้วที่เหลือก็อยู่ในภูมิภาคอื่นนะคะในส่วนของ BlackRock นะคะKF H-Tech เนี่ยก็อยู่ใน 60% อยู่ในอเมริกานะคะแล้วก็กระจายไปในจีนด้วยนะคะแล้วก็ภูมิภาคอื่นด้วยนะคะส่วนของ KF Inno ค่าย ARK นะคะส่วนใหญ่จะเน้นอยู่ในอเมริกาเป็นหลักนะคะ 83% อยู่ในสหรัฐอเมริกาค่ะในส่วนธีมของการลงทุนที่กองเข้าไปลงทุนนะคะถ้าเป็นของกรุงศรี G-Tech เนี่ยเน้นการลงทุน3กลุ่มหลักนะคะก็คือกลุ่มซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ค่ะในส่วนของกรุงศรี H-Tech ค่าย BlackRock เนี่ยกระจายในหลากหลายซับเซกเตอร์ก็คือไปในระดับที่ใกล้เคียงกันนะคะมีการกระจายแล้วก็ให้น้ำหนักที่ใกล้เคียงกันค่ะแล้วก็ในส่วนของกรุงศรีอินโนนะคะของทางฝั่งอาร์คเนี่ยจะมีการลงทุนนอกเหนือจากกลุ่มเทคโนโลยีด้วยนะคะเช่นกลุ่มสุขภาพกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยดังนั้นถ้าใครที่ชอบเทคจ๋านะคะแล้วก็มีการกระจุกตัวเรียกว่าสไตล์ High Conviction ก็น่าจะชอบของกรุงศรี G-Tech นะคะแต่ใครที่ชอบเทคจ๋าแล้วก็มีการกระจายการลงทุนก็คงจะชอบกรุงศรี H-Tech นะคะค่ะในส่วนของ T. Rowe Price เนี่ยเขาได้ Morningstar 4ดาวนะคะลักษณะการบริหารของเขาที่เราบอกไว้ตั้งแต่แรกเลยนะคะก็เป็นลักษณะที่เป็น High Conviction นะคะเพราะฉะนั้นความโดดเด่นของเขาก็คือเป็นลักษณะของการเลือกกองแล้วก็การปรับเปลี่ยนพอร์ตที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะคะในส่วนพอร์ตการลงทุนของกองนี้นะคะสไตล์ High Conviction ของเขาเนี่ยความเชื่อมั่นที่เขามีระดับสูงในหุ้นนะคะเราดูตัวอย่างนะคะที่ว่าเขาเชื่อมั่นในหุ้นตัวไหนบ้างนะคะตัวแรกก็เป็นซูมนะคะก็คือผู้พัฒนาระบบซูมมิตติ้งนะคะอันที่สองก็คือซีนะคะเจ้าของ
อีคอมเมิร์ซนะคะแล้วก็เกมต่างๆนะคะอันดับที่3ก็เป็น Shopify นะคะพวกเราก็คงรู้จักกันดีนะคะในเรื่องของอีคอมเมิร์ซนะคะแล้วก็มี TSMC นะคะเป็นผู้ผลิตชิปดังระดับโลกนะคะแล้วก็ Amazon ก็อยู่ในนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่กองนี้มีความเชื่อมั่นในระดับสูงในการเข้าไปลงทุนค่ะในส่วนของ BlackRock จะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนกับ T. Rowe Price เลยนะคะเพราะว่าถ้าเรามาดูหุ้น10ตัวของ BlackRock เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่เรารู้จักกันดีนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่น Apple นะคะ Microsoft Alphabet Marvel Amazon นะคะแล้วก็ Tesla PayPalเท่ากับว่าถ้าเราเทียบเคียงระหว่างหุ้น10อันดับของกองของ T. Rowe Price แล้วก็กองของ BlackRock เนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างนี้ชัดเจนซึ่งมันก็จะสะท้อนถึงกลยุทธ์และนโยบายการลงทุนที่มีความแตกต่างกันค่ะสำหรับกองที่3นะคะกองของ ARK Invest นะคะกองนี้ก็คือมีความชัดเจนว่าจะลงในกลุ่มที่เป็นหุ้นนวัตกรรมนะคะดังนั้นในส่วนนวัตกรรมทั้ง5อย่างที่เขาเลือกที่จะลงทุนในกองนี้ก็จะมีRobotic Energy Storage นะคะ DNA Sequencing นะคะ AI แล้วก็สุดท้ายก็คือในส่วนของ Blockchain นะคะการเลือกหุ้นของกองนี้ก็จะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนกับ2กองแรกนะคะเพราะว่าเพื่อที่จะสะท้อนในเรื่องของนวัตกรรม5ประเภทที่กองทุนเลือกที่จะเข้าไปลงทุนนะคะดังนั้นการลงทุนใน10อันดับแรกเนี่ยรายชื่อที่เราเห็นก็จะมีความแตกต่างกันนะคะตัวนี้เนี่ยกองนี้ก็จะลงทุนใน Tesla ค่อนข้างเยอะนะคะอยู่ที่ประมาณเกือบ 10% แล้วก็มี Roku มี Teladoc มี Coinbase ด้วยนะคะก็คือเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับคอยนะคะเป็นกองที่ลงในเรื่องนวัตกรรมตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มี Square มี Zoom มี Spotify Shopify ดังนั้นก็ถ้าเราดูเนี่ยในสัดส่วนที่เป็นหุ้นเทคโนโลยีนอกจากมีตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีส่วนที่เป็น e-commerce เข้ามาเสริมด้วยนะคะจะเน้นหุ้นเติบโตแล้วก็หุ้นที่เป็นนวัตกรรมด้วยก็จึงมีหุ้นในเซกเตอร์อื่นๆเข้ามาอยู่ในกองทุนด้วยค่ะทีนี้เราก็มาดูว่าผลงานของทั้ง3กองเนี่ยมีอะไรมาการันตีบ้างนะคะในแง่ของทั้ง3กองก็เรียกว่ามี Morningstar มาการันตีทั้ง3กองเลยนะคะแต่กองที่ได้ Morningstar 5ดาวก็จะเป็น2กองหลังนะคะก็คือกองของ BlackRock นะคะแล้วก็กองของ ARK นะคะก็คือได้ Morningstar 5ดาวแต่ในส่วนของ T. Rowe Price นะคะก็ได้ Morningstar 4ดาวค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของผลตอบแทนบ้างนะคะว่าผลตอบแทนของทั้ง3กองเป็นยังไงบ้างนะคะข้อมูลเป็นวันที่31ตุลาคมนะคะเป็นผลตอบแทนล่าสุดนะคะถ้าเรามาดูในระยะใกล้ๆ1เดือน3เดือน6เดือนถึง1ปีเนี่ยกองที่ทำผลงานได้ดีจะเป็นกองของ T. Rowe Price ส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากสไตล์ High Conviction ของ T. Rowe Price แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนพอร์ตได้อย่างรวดเร็วนะคะทำให้ผลงานระยะสั้นทำได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับ2กองที่เป็นคู่แข่งนะคะ1เดือนได้ 7.44 ค่ะ3เดือนได้ 15.74 นะคะ6เดือนได้ 41.32 1ปีได้ 41.61 ค่ะในขณะที่คู่แข่งนะคะก็ทำได้น้อยกว่าทั้ง2กองนะคะโดยเฉพาะกอง ARK Invest เราจะเห็นว่าในระยะ1ปีที่ผ่านมาทำผลงานได้แค่ 7.81% แค่นั้นเองเพราะว่าเนื่องจากว่าหุ้นของ ARK Invest เนี่ยเป็นหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางที่ถูกแรงเทขายในช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนพอร์ตจากกลุ่มเทคโนโลยีไปกลุ่มที่เป็นวัฏจักรค่ะทีนี้เรามาดูในผลงานที่เป็นระดับยาวขึ้นมาเป็น3ปีและ5ปีนะคะเราจะเห็นได้ว่ากองของ BlackRock นะคะทำผลงานได้ดีในช่วงระยะ3ปีแล้วก็5ปีนะคะ3ปีและ5ปีของ BlackRock นะคะทำได้ 42.80% ต่อปีสำหรับ3ปีนะคะแล้วก็5ปีทำได้ 34.64% ต่อปีนะคะแต่ถ้าเราดูเทียบกับของ T. Rowe Price แล้วเนี่ย T. Rowe Price ก็ทำได้
ใกล้เคียงกันนะคะก็คือได้ 40.88% เท่ากับว่าระยะเวลา3ปีถ้าเทียบ Triloplice กับ BlackRock เนี่ยต้องเรียกว่าหายใจรถต้นคอกันเลยค่ะผลงานไม่ได้ต่างกันมากนะคะแต่ถ้าดูระยะ5ปีเนี่ยทางของ BlackRock จะทำผลงานได้ดีกว่านะคะประมาณ 5% นะคะถ้าเทียบกับ Triloplice ที่ได้อยู่ที่ 28.46 เนี่ยทาง BlackRock ทำได้ 34.64% ต่อปีค่ะแต่ถ้ามาเทียบกับในส่วนของ ARK Invest แล้วเนี่ยจะผลงานจะด้อยลงไปนะคะถ้าเทียบกับ2ค่ายดังนี้นะคะ ARK Invest 3ปีย้อนหลังจะได้ 37.62% ต่อปีแล้วก็ในส่วน5ปีย้อนหลังยังไม่มีผลงานนะคะเพราะว่า ARK Invest ตั้งมาทีหลัง2กองแรกนี้นะคะเพราะฉะนั้นดูในแง่ของความสม่ำเสมอของผลตอบแทนระยะสั้นกลางยาวก็ดูเหมือนว่า BlackRock จะทำได้ดีนะคะแต่ในส่วนของ ARK Invest อย่างที่เราทราบก็คือผลตอบแทนค่อนข้างที่จะผันผวนพอสมควรค่ะก็ทั้งหมดก็คือเป็นการเปรียบเทียบ3กองยักษ์ใหญ่ระดับโลกมาให้นักลงทุนได้เห็นความแตกต่างนะคะส่วนรายละเอียดที่มีในด้านอื่นๆเช่นค่าใช้จ่ายหรือว่าลักษณะของผลตอบแทนอื่นๆที่อยากจะดูเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะมาคุยกับเราเพื่อให้ข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนนะคะให้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะแอดเวลรีพับบิกค่ะเรายินดีที่จะตอบคำถามทุกคำถามที่นักลงทุนต้องการจะทราบเกี่ยวกับกองทุนที่ท่านสนใจค่ะ